สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม youtube ของผมทุกท่านนะครับสรุปข่าวตลาดนักเตะในช่วงเย็นนี้นะครับสุดยอดเลยนะครับข่าวในวันนี้เนี่ยเรื่องราวของเนมาเรื่องราวของอาซาเรื่องราวของนักเตะแมนยูนะครับแล้วก็ตลาดนักเตะที่จะเปิดในวันพรุ่งนี้เนี่ยวันนี้ดูเดือดนะครับรวมถึงดีลขององตวนกิสมันนะครับที่ประกาศไปแล้วนะครับว่าจะย้ายทีมนะครับเรามาดูละียดของข่าวกันช่วงเย็นนี้นะครับ ข่าวที่1นนะครับเป็นข่าวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอักซอนครับตูซิสเ้นะครับก็จะได้รับการันตีตำแหน่งตัวจริงในดูการหน้านะครับหลังจากที่ดาวรุ่งคนนี้เนี่ยก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในเกมสำรองนะครับรวมถึงบรรดาแมวมองของแมนยูเนี่ยก็มีความเห็นตรงกันนะครับว่าจะให้อักซอนตูซิสเบ้นะครับขึ้นมาเป็นตัวจริงนะครับ รวมถึงการันตีตำแหน่งให้ด้วยนั่นก็หมายความว่าในดูการหน้านะครับก็จะมีดาวรุ่งอีกหลายคนในในทินโอเดฟอร์ดนะครับหลายๆคนนะครับยังไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับก็จะมีโอกาสขึ้นชุดใหญ่นะครับแต่ในดิลของ DKR นะครับแล้วก็เซจิโอเรเมโลเนี่ยยังคงเป็นผู้รักษาประตูของแมนยูเหมือนเดิมนะครับก็ถ้า DKR ไม่ย้ายนะครับทุกอย่างจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับว่าแอ็กเ ทุนซิ m มเบ้นะครับก็จะขึ้นเป็นชุดใหญ่ของแมนยูในดูการหน้านะครับจัดเกณนตามนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเอาเป็นเรื่องราวของอีเดนอาซานะครับก็อดีตผู้การทีมนะครับโรเบรโตดิมัติโอนะครับก็รู้สึกกังวลนะครับว่าดิวของอีเดนอาซานะครับหนึล้านปอนนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับมี2เหตุผลสําคัญนะครับเหตุผลสําคัญแรกก็คือ ฟี่านะครับได้แบรนด์นะครับการซื้อขายนักเตะของเชลซีนะครับคือเชลซีเนี่ยมีโอกาสที่จะขายได้นะครับแต่คุณจะเซ็นไม่ได้อันนี้เรื่องสำคัญที่หนึ่งนะครับซึ่งเชลซีไม่มีนโยบายปล่อยนักเตะที่เป็นคีแมนออกนะครับคือซารีเนี่ยบอกนโยบายไปแล้วนะครับซึ่งตัวของซารีกับอาซาเนี่ยตามข่าวนะครับได้มีการคุยกันไปแล้วนะครับซารีให้ผลนะครับว่าทำไมถึงไม่อยากให้อาซาย้ายเพราะหนึ่ง เขาสร้างความแตกต่างได้นะครับความแตกต่างในที่นี้คือเป็นคีย์แมนคนสำคัญของสโมสรนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวของเดเมทิโอเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าเชลซีไม่น่าที่จะปล่อยอาซาไปนะครับถึงจะได้หนึ่งยล้านปอนด์ก็จริงอยู่นะครับแต่มันมีหนทางเสมอนะครับว่าอาซาจะไปอยู่นะครับเพราะว่าตัวของเขาเองเนี่ยได้แจ้งกับสโมสรไปแล้วนะครับว่าผมต้องการเปลี่ยนแปลงนะครับก็รู้กันทั้งหมดแล้วครับส่วนเหตุผลที่2นะครับก็ เป็นโทษแบนนะครับจากฟีฟ่าไปแล้วนะครับก็คือคนที่2คือเรื่องของเอเจนต์นะครับมิโน่ไลโอลาเนี่ยโดนแบน์3เดือนนะครับแล้วก็โดนทั่วโลกด้วยนะครับก็ที่สําคัญก็คือมัน2แบนนะครับติดกันนะครับมันก็อาจจะไม่ทําให้อาซาได้ย้ายไปอยู่กับเรียวมาริดแบบที่ต้องการนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับสโมสรคาร์ดิฟซิตี้นะครับก็ได้สอบสวนเคิกเบอร์มี่นะครับ คือเคสเบลมี่เองเนี่ยทำงานในสโมสรคาร์ดิฟนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสมัยเล่นบอลเนี่ยก็เป็นจอมแสบนะครับการสอบสวนยังคงดําเนินต่อไปเพราะมันก็มีเหตุจริงๆนะครับคือว่าดาวลุ่งนะครับและเกียริชังเขานะครับเบลมี่เองเนี่ยเขานิสัยอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแล้วที่สำคัญก็คือข้อร้องเรียนเนี่ยมีเพียบนะครับก็คาดการณ์กันไว้นะครับว่าเคสเบลมี่เนี่ยอาจจะตกงานที่คาร์ดิฟนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับ ส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเรื่องราวของโมเซคีนนะครับซึ่งเป็นกองหน้าดาวรุ่งของยูเวนตุสนะครับล่าสุดนะครับโดนเหยียดผิวอีกแล้วในอิตาลีนะครับซึ่งเป็นลักษณะเดียวคือร้องเพลงลิงนะครับร้องเพลงลิงผมไม่แน่ใจว่าเนื้อร้องมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าคือมันเป็นการเหยียดผิวอ่ะนะครับคูริเบอรี่โดนไปแล้วนะครับผมไม่เอาเลยนะครับคูริเบอรี่ใส่หัวเลยพร้อมที่จะย้ายด้วยวันนี้นะครับดาวเตะของยูเวนตุสเนี่ยโมเซคีนนะครับ ซึ่งกำลังจะต่อสัญญากับยูเวนตุสด้วยเนี่ยโดนเหยียดหยามนะครับเหยียดผิวด้วยในเกมที่เจอกับอ๋อเกมสิบกองหน้าวัยสิปีนะครับโดนเหยียดผิวเมื่อวันที่2เมษายนะครับซึ่งยูเวนตุสชนะด้วยนะครับมันกลายเป็นเพลงที่อ่ามอสเซคินบอกนะครับว่าคุณน่าขยะขยงมากสําหรับอ่าการเหยียดผิวนะครับลาหิมซลินก็เคยโดนนะครับรวมถึงยูเวนตุสเองเนี่ยยังไม่ออกมาปกป้องบุรชีได้กล่าวว่านะครับ คีนทำประตูได้ก็จริงนะครับไปฉลองกับเพื่อนแต่ก็โดนด่ายอย่างนี้นะครับคือปรากฏว่านะครับเาโชซิดาร์เนี่ยได้อ่าบอกนะครับ FA เขาได้บอกนะครับว่ามัน5 0 50อ่ะมันยังไม่ชัดเจนนะครับแต่อ่าอย่างผู้การทีมอย่างอาริกี้นะครับก็เชื่อว่านะครับโมเสคีนเนี่ยก็ก็ไม่ควรที่จะไปฉลองตอนที่ดีใจอย่างนั้นนะคือ ไปฉลองเหมือนทำท่าทางอะไรสักอย่างอะแต่ปรากฏว่าแฟนบอลก็เลยล้อว่าไอ้ลิงอะไรประมาณนี้นะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับว่าโมเซคีนเนี่ยโดนเหยียดผิวจริงนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดนะครับก็ตกเป็นข่าวได้นะครับอเล็กซิตเนี่ยยังยังไม่จบนะครับก็ดูตามภาพนะครับนักแสดงหญิงเรื่องเกมออฟทอนะครับคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็ชื่อว่า เลน่าฮารีนะครับซึ่งแสดงแสดงหนังนะครับได้รายได้ต่อสัปดาห์ต่อตอนนะครับ770,000ปอนด์ต่อตอนนะครับซึ่งแสดงในเรื่องของเกมออฟทอนนะครับในตอนที่ชื่อว่าเซซี่อะไรนะครับเลนนิสเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้ได้770,000ปอนด์ต่อตอนนะครับคือมาแค่ในมาแสดงในฉากแค่ยืน จิบวายที่หน้าต่างนะครับเขาก็ได้770,000ปอนด์แล้วนะครับก็มีการเอาไปเปรียบเทียบกับอเล็กซิสันเชสนะครับที่ยิงประตูให้กับแมนยูแค่ประตูเดียวในฤดูกาลนี้นะครับก็คำขำกันไปนะครับชัดเจนตามนี้นะครับส่วนเรื่องเราต่อไปนะครับพูดถึงเฟนกี้เดจงนะครับที่วันนี้เนี่ยก็อำลาแฟนบอลของอาแจ็กนะครับก็แฟนบอลพันคนนะครับร้องเพลงที่สนามนะครับที่สโมสรอ่นนี่ครับ f ฟนกี้เดอะจองเฟนกี้เดอะจนะครับก็คือมันเป็นการต้อนรับของแฟนบอลที่คือคืออยู่ร่วมกันมาแล้วก็จากไปแบบเป็นมิตรกันนะครับค่าตัวนะครับ65ล้านปอนด์สะท้อนให้ถึงนะครับความรักของแฟนบอลที่มีต่อเขานะครับเฟนกี้เดอะจองอายุ22ปีนะครับก็ยืนอยู่ที่สนาม j o h a นค r าฟต์อะเรีนะครับกลางฝูงชนกองเชียร์นะครับเขาก็ตีกองร้องเพลงนะครับ ซึ่งตัวของเดอจองนะครับก็บอกนะครับว่าคือผมก็ไม่มีอะไรจะพูดมากกว่านี้ครับผมประทับใจเขาสโมสรอาแจกคือบ้านนะครับแล้วก็เดอจองเองเนี่ยต้องย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาแล้วนะครับก็คาดการันว่านะครับตลาดเปิดก็คงไปเลยนะครับ16นี้นะครับเดี๋ยวผมขอยืนยันวันที่ก่อนและกันตามข่าวนะครับส่วนอีกหนึ่งดีลนะครับมาตายเดลิสนะครับก็ล่าสุดก็คือทําข้อตกลงแค่ เป็นพิธีการไว้นะครับแต่อะไรงานล่าสุดนะครับยืนยันนะครับว่าบาร์เซโลน่ายังไม่ดําเนินการอะไรแต่เป็นเต็งหนึ่งที่จะได้ไลเซนส์ของมาตาเดลิชไปตามข่าวเฉยๆนะครับเดี๋ยวดูกันต่อไปส่วนสโมสรอาร์เซนอลนะครับก็ตามข่าวนี้ก็ยังคงลงมือนะครับลงมือเจรจากับแฮร์รี่แม็กควายเช่นการรวมถึงดีลของเอลิกบายี่ที่จะมาอยู่กับอาร์เซนอลด้วยแมนยูก็ เจราจากับแม็กควาด้วยเช่นกันแต่มีแนวโน้มว่าจะล้มเหลวนะครับก็อาเซนอลเนี่ยมีภาษีดีกว่านะครับชัดเจนตามนี้นะครับส่วนของเราต่อไปนะครับสโมสรปารีสแซงแมงนะครับเป็นเต็งหนึ่งที่จะเซ็นสัญญากับฮาเมสโรดิเกตในช่วงของซัมเมอร์นี้เลยนะครับตามภาพนะครับฮาเมสยืนยันนะครับว่า,าตัวของเขาเองเนี่ยพร้อมที่จะเล่นนะครับเรัลมดริตต้องการขายฮาเมสด้วยราคา 39.5ล้านปอนด์นะครับทําให้ปารีสแซง์แมงเนี่ยเป็นเต็งหนึ่งที่จะได้ตัวของฮาเมสโรดิเกตไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วในเวลานี้เนี่ยการเจรจานะครับยังคงดําเนินต่อไปอยู่นะครับแต่มีแนวแต่ก็มีโอกาสที่ฮาเมสโรดิเกตนะครับจะไปเล่นในอิตาลีด้วยเช่นกันนะครับก็สโมสรใหญ่อย่างนาโปลีเนี่ยก็สนใจฮาเมสโรดิเกตด้วยนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับ ดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษนะครับซึ่งเป็นดาวรุ่งของเชลซีนะครับก็คือมาเชลเทเลอร์คอสเดลนะครับก็ใกล้ที่จะเข้าร่วมทีมฮอฟเฟนไฮน์นะครับซึ่งได้ปฏิเสธข้อเสนอของเชลซีนะครับตัวของคอสเดลนะครับได้ไอดอนจากจอร์ดอนซันโชนะครับซึ่งตัวของเขาเองเนี่ยก็เล่นอยู่ในลีกของ u 18ปีนะครับแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดนะครับ เขาก็ยังใช้จอนซันโชเป็นไอดอลอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ล่าสุดก็เป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์สูงในอังกฤษนะครับก็โดยฮอฟเฟนไฮ์เนี่ยก็น่าจะได้ตัวไปนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของลูบินฟันเพอร์ซี่นะครับที่ประกาศเลิกเล่นแล้วนะครับ ก็ใช้ยาของฟันเฟอร์ซี่ก็คือเจ้างูเลื้อยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยฟันเฟอร์ซี่เองนะครับก็ได้ทําเสื้อพิเศษมานะครับก็เป็นเสื้อพิเศษที่รวม4สโมสรก็คือเฟเยนูตอาร์เซนอลแมนยูแล้วก็เฟนิปเช่นะครับสีสโมสรนะครับก็ดูตามภาพไปเลยนะครับฟันเฟอร์ซี่เองนะครับได้เปิดเผยเสื้อที่สั่งทําพิเศษนี้นะครับก็ให้แบรนด์เป็นรูปงูนะครับก็นี่ครับ ฟาร์เพนซี่วัย35ปีนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมเซอร์เล็กฟโกัสันที่คว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกในปี2013นะครับวันนี้เนี่ยออกชุดมาเนี่ยแฟนอาร์เซนอลก็ได้ทวิตนะครับว่าคุณจากไปแล้วคุณลืมนะครับคุณลืมสโมสรอาร์เซนอลไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับเลบินฟาร์เนซี่นะครับลงสนามไปทั้งหมด481นัดนะครับแล้วก็ได้เซ็นสัญญา มาอยู่กับอาร์เซนอลนะครับย้ายจากเฟยยานูดในปี2004นะครับแล้วก็ย้ายจากอาร์เซนอลไปอยู่กับแมนยูในปี2012นะครับแล้วเขาก็คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เลยนะครับกับแมนยูในปี2013นะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีด้วยนะครับ30ประตูในฤด,ดูกาลแรกที่ไปอยู่กับแมนยูนะครับก็อยู่กับแมนยูมาจนถึงปี58นะครับเขาก็ย้ายไปอยู่กับเฟเนริเ ทำได้3 6ประตูนะครับใน4ฤดูกาลที่เล่นกับเฟอร์นิเชนะครับก็ตอนนี้ก็ประกาศเลิกเล่นแล้วนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของเอเดียนราบิโอแล้วนะครับล่าสุดในเวลานี้นะครับว่าสโมสอนสเปอร์เป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าเอเดียนราบิโอไปนะครับก็ได้รับการยืนยันจากสโมสอนสเปอร์ด้วยนะครับสโมสอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและ เชลซีและอาร์ซินอลก็เชื่อมโยงกับลาบิโอด้วยเช่นกันนะครับเปอร์ชิติโนนะครับก็เป็นเต็งหนึ่งที่จะเซ็นกับลาบิโอไปในวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรยากเลยนะครับค่าเหนื่อยก็พอพูดคุยกันได้แต่สูงมากนะครับไม่เปิดเผยปัจจุบันนี้นะครับลาบิโอเองเนี่ยถ้าถ้าเขายังคงมีสัญญากับปารีสแซงต์แชงแมงนะครับค่าตัวคงสูงมากกว่า40ล้านปอนด์นะครับสเปอร์นี่ ก็หวังไว้นะครับส่วนอัปเดตเรื่องดิวของเบลกับสเปอร์ครับในเวลานี้นะครับสเปอร์ไม่สนใจที่เซ็นสัญญากับกาเลตเบลแล้วนะครับเพราะค่าเหนื่อย650,000ปอนด์นะครับรับไม่ได้นะครับใครจะไปจ่ายได้ค่าเหนื่อยสูงขนาดนั้นนะครับนั่นก็หมายความว่าสเปอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะเซ็นสัญ,ญญาแบบฟรีๆกับเอเดียนดับเบิลนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับ ส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับสมสรสอนยบย์มินิกนะครับได้เปิดการเจรจากับเรลอยซานเน่นะครับก็มันไม่น่าจะเชื่อข่าวนี้นะครับว่าตัวแทนของเรลอยซานเน่นะครับเข้าเจรจากับสมสรบาเยบย์มินิกแล้วนะครับพร้อมที่จะทุ่มเงินซื้อเรลอยซานเน่ด้วยนะครับเบย์มินิกเองนะครับก็สนใจคาร์มฮาสันโอดอยเหมือนเดิมแต่ได้เบนเป้าไปที่เรลอยซานเน่นะครับซึ่งไม่ยอมต่อสัญญาฉบับใหม่กับแมนซิตี้นะครับ เป๊ปกาเดโวล่านะครับต้องการรักษาซานนี่ไว้นะครับแต่ประธานของสโม,มสรบาโอมินี่นะครับตั้งใจที่จะเอามาแทนฟองลิเบอรี่นะครับตามรายงานนะครับซานน่ไม่พอใจเป๊ปกาเดโวล่าหลายครั้งที่ตกเป็นตัวสำรองได้เล่นตัวจริงในฤดูกาลนี้นะครับ21นัดนะครับก็ผมไม่โอเคนะครับเหมือนโอตาเมนดีเลยนะครับที่เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้นะครับก็ฟองลิเบอรี่และเยลเบนนะครับเขาจะย้ายออก ในปีนี้นะครับบางคนก็อสองคนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเลิกเล่นเลยไหมหรือว่าจะย้ายออกนะครับแต่ว่าบอยมินิกเนี่ยจะเอาซาเน่ไปแทนนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ได้ตั้งค่าตัวของพอพอกบาไว้ที่150ล้านปอนด์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการย้ายของพอพอกบาเนี่ยมีความเป็นไปได้เหมือนกันถ้าไม่ผ่านเอเจนต์นะครับนี่คืออีกหนึ่งทางออกนะครับแต่ โซชาต้องการ150ล้านปอนด์นะครับในการเซ็นสัญญาของ2สโมสรน,นี้นะครับนั่นก็หมายความว่าพอพอกบาเองเนี่ยเต็มใจย้ายนะครับแล้วยังมีนักเตะอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นอิดิบบายยี่มาคอสโลโฮเดเมียนมาติดนะครับอเล็กซิสซันเชสมาเซียวแล้วก็ลูกาคูเนี่ยรอย้ายออกด้วยเช่นกันนะครับสำหรับพอกบาเนี่ย150ล้านปอนด์ชัดเจนตามนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับ โอเลโกนาโซชานะครับก็ยืนยันนะครับว่าอองโตนี่มาเซียลนะครับยังคงมีอนาคตอยู่กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโซชาไม่ชอบหรอกครับแต่เป็นบิ๊กวิกเกลเซอร์นะครับซึ่งเป็นบอร์ดบริหารเนี่ยเขายืนยันนะครับว่าอองโตนี่มาเซียลนะครับคือเปเล่ของสโมสรโอ้เปเล่ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืออองโตนี่มาเซียลผมเชื่อว่าแฟนแมนยู ไม่เชื่อแน่นะครับตามรายงานยังบอกอีกนะครับว่าประธานสโมสรเนี่ยในบอร์ดบริหารก็ยืนยันนะครับว่ามาเซียลเนี่ยมีความสําคัญต่อแมนยูนะครับแต่ผมเชื่อว่าคนที่รู้ดีที่สุดก็คือโค้ชนะครับว่านักเตะของเขาเป็นยังไงนะครับคนนี้ก็คือนี่ครับบอร์ดบริหารโจเอลเกรเซอร์นะครับผู้อยู่เบื้องหลังที่จะให้อองตนี้มาเซียลอยู่ต่อนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับ ส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าบันเทิงบ้างนะครับก็เนมานะครับได้เชิญวิลสมิธนะครับไปที่บ้านนะครับเพื่อเฉลิมฉลองนะครับก็ตามภาพนะครับก็ซูเปอร์สตาร์ของปารีสแซงต์แชงแมงเนี่ยก็นั่งคุยกันนะครับก็จะเดินทางไปชมภาพยนตร์เรื่องใหม่นะครับที่ปารีสชื่อว่าอลาดินนะครับก็เชิญวิลสมิธมาพิเศษนะครับวิลสมิธปัจจุบันนี้นะครับในสมัยที่ผมเป็นเด็กอะ MIB อ่ะตอนภาคแรกอ่ะวิลสมิธนี่ยังเป็นหนุ่มอยู่เลยนะครับปัจจุบันวิลสมิธอายุ50ปีแล้วนะครับเขาก็ห่างกับผมแค่11ปีแค่นั้นเองนะครับก็เนมาอายุ27ปีนะครับก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเราสนิทกันส่วนวิลสมิธนะครับก็ชวนเนมาเนี่ยไปดูบาสเกตบอล NBA เหมือนกันนะครับก็ตัวของวิลสมิธชอบ NBA นะครับซึ่งเนมาเองก็ชอบเหมือนกันนะครับก็คือมีอะไรคล้ายๆกันนะครับเลยสนิทกันล่าสุดนะครับก็มีบทสัมภาษณ์สั้นๆที่ ในมาเองเนี่ยอาจจะย้ายทีมนะครับก็เป็นการคุยกันของคนสนิทกันแค่นั้นเองชัดเจนตามนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของรถใหม่ของพอพ็อกบาครับดูกันไปเลยนะครับว่ารถทุกคันของพอพอกบาเนี่ยมูลค่า1.6ล้านปอนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นโรสลลอยนะครับโรลสล w อยไวท์แบ็กนะครับเฟอร์นะครับเบนส์อันมีครบหมดเลยนะครับก็ตามข่าวนะครับ ตามรายงานนะครับการเซ็นสัญญาเนี่ย89.3ล้านปอนด์นะครับมาอยู่กับแมนยูเนี่ยพอพักบานะครับมีเงินที่จะซื้อรถได้อย่างเต็มที่นะครับก็ตามภาพนะครับคันแรกเนี่ยก็1.5ล้านปอนด์นะครับตามภาพไล่ไปเลยนะครับก็เป็นอ่าคันที่สองเป็น Mercedes G.L.4X4 นะครับซึ่งค่าค่ารถอ่าราคาขายอยู่ที่71,000พัน 486ปอนด์โอ้โหพอป้าก็ซื้อนี่ครับขึ้นรถอยู่นะครับ Mercedes Benz นะครับคันต่อไปนะครับเป็น Audi RS 6 Power R นะครับอ่าราคาจำหน่ายอยู่ที่1 5 0 0 0ปอนด์นะครับโอ้โหคือรถคันนี้เนี่ยเป็นรถคันเดียวกับลิวเน็เมซี่ใช้อยู่และหลุยโซเลตแล้วก็เจรลาตปิเก้นะครับพ่อป้าก็เลยซื้อบ้างนะครับขับได้200ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับนี่คันนี้เองนะครับออดดี้เนี่ย ส่วนขั้นต่อไปนะครับชื่อว่าโ o โซย์เวลสครับซึ่งพอพกบาเองเนี่ยซื้อมาในปี2018นะครับราคา286,410ปอมนะครับแพงที่สุดในคอลเลกชันของเขาแล้วนะครับจ่ายหนักที่สุดเลยนะครับซึ่งพอพกบาเองเนี่ยไม่กังวลอะไรนะครับมันชิวๆสำหรับเงินของเขามีโลมีรถโลโซยสักอย่างนะครับแม่พูดยากเลยนะครับยังมีอีกนะครับ ยังมี l a m b บกินนี่นะครับ271,146ปอนด์นะครับที่เก็บไว้ในบ้านนะครับโอ้ยังมีอีกนะครับมีอีกก็เขาเรียกว่าอะไรนะผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเบลลี่นะครับเบลลี่ที่4ประตูที่เร็วที่สุดนะครับ f l y I n g s p ร r นะครับเร็วถึง202ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับซึ่งเปปกาเดโอล่าเนี่ยใช้อยู่นะครับก็ จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องประหลาดอะไรนะครับที่พอพกบามีเงินเยอะอย่างนี้นะครับเขาเป็นคนอ่าเขาเรียกเป็นผู้นําแฟชั่นด้วยโอ้โหกว่าจะแปลได้นะครับแล้วก็มีครับชื่อว่ามาสต e มาสต t คอสโปทอสนะครัโอ้โหชื่อนี้อ่านยากนี่คันนี้ล้กันนะครับนี่ครับชี้ให้ดูนะครับซึ่งเป็นรถของบริษัทเอาแค่นี้พอนะครับสรุปก็คือพอพกบารวย นะครับชัดเจนตามนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของกาเลตเบลนะครับที่ไม่ยอมย้ายไปอยู่กับสเปอร์นะครับล่าสุดในเวลานี้นะครับว่าสเปอร์นะครับก็ได้รับข้อเสนอจากเรอ้ลวาดลิดนะครับ10ล้านปอนด์ในการยืมและค่าเหนื่อย2,5 0,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับในเวลานี้นะครับเบลปฏิเสธที่จะไปย้ายไปอยู่กับสเปอร์เหมือนกันนะครับเอาเข้าไปนะครับเบลยังไม่จบนะครับซีดานเองเนี่ยเจอ เจอแบบนี้เนี่ยเขายืนยันเลยนะครับว่าเบลไม่มีอนาคตต่อให้คุณทํายังไงคุณก็ไม่มีอนาคตนะครับล่าสุดสเปอร์ไม่เอาแล้วเหมือนกันนะครับก็อัปเดตให้นะครับว่าเกล็เบลกับสเปอร์เนี่ยจบแล้วนะครับไม่มานะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของแทมี่อับราฮัมนะครับล่าสุดเนี่ยก็ยืมตัวมาจากเชลซีนะครับเล่นให้กับแอสตันวิลล่านะครับแล้วก็เป็นคีแมนนะครับพาแอสตันวิลล่าเนี่ยมีโอกาสที่จะ ขึ้นชั้นในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับแต่ก็ต้องเล่นนัดสุดท้ายกับทีมอะไรนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับลีส์ยู่นเตดนะครับหรือดร์บี้นะครับที่กําลังจะแข่งกันนะครับล่าสุดนะครับจอห์นเทอรรี่นะครับก็ได้บอกนะครับว่าสโมสอ์เนี่ยคงไม่สามารถที่จะซื้อแทมมี่อับรฮัมได้นะครับก็รอดูกันนะครับว่าทีมไหนที่โปรโมทขึ้นไปอยู่กับพรีเมียร์ลีกนะครับจะได้รับเงินอย่างน้อย 200ล้านปอนด์ในดูกานี้นะครับโอ้โหน่าขึ้นมากเลยนะครับชัดเจนตามนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของคิสโคแมนนะครับก็ตกงานแล้วครับสมสรเฮอเปิดไชน่าฟอร์จูนนะครับก็ปลดออกนะครับผลงานของคิสโคแมนเนี่ยก็ไม่ได้ดีอะไรในหลีกจีนนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยนักเตะในจีนเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเขาเรียกว่ากําลังถึงขนาดนักเตะในพิมลีกนะครับประสบการณ์ของคิสโคแมนเนี่ย ไม่สามารถช่วยสโมสรเฮอเปยได้นะครับก็ถูกไล่ออกนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับอินเดนอาซาอีกแล้วนะครับที่กลัวสโมสรเชลซีนะครับจะบังคับให้อยู่นะครับล่าสุดนะครับฟีฟ่ากับเอเย่นักเตะเนี่ยเขาก็แบนแล้วครับแบนทั้งเอเย่นแบนทั้งสโมสรนะครับอินเดนอาซานะครับได้แจ้งให้กับสโมสรไปแล้วนะครับว่า ผมตัดสินใจแล้วนะครับแต่มันไม่ใช่เรื่องแค่ผมนะครับก็คือเป็นเรื่องของส,สองสโมสรต้องหาทางออกให้ผมย้ายนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวเรื่องราวของไคล์วอลเกอร์นะครับได้พูดถึงชัยชนะของเป๊ปนะครับว่าผมขอยกเครดิตให้กับเป๊ปผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จนะครับความสําเร็จในฟุตบอลถ้วยและพรีเมียร์ลีกนะครับสองฤดูกาลติดเนี่ยผม พูดตรงๆว่ามันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากนะครับที่เป๊ปทำได้นะครับเราคือครอบครัวเดียวกันนะครับทั้งเป๊ปและสตาฟโค้ดนะครับรวมถึงนักเตะด้วยนะครับเรามีช่วงเวลาที่ยากลำบากแล้วก็ช่วงเวลาที่ยากลำบากในการฝึกซ้อมและการแข่งขันนะครับแต่เป๊ปก็ผลักดันให้เราประสบความสำเร็จได้นะครับก็เป็นความชื่นชมของไคล์วอลเกอร์กับเป๊ปกับเดโอล่านะครับ ส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวเก่าๆของโชเซ่มูรินโญ่นะครับที่ทะเลาะกับเอ็ดเวิร์ดเวิร์ดนะครับในการเซ็นสัญญากับโรเมนูลูคาคูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจุดแตกหักจริงๆเนี่ยมันน่าจะมาจากดีลนี้ส่วนหนึ่งนะครับตามที่สาัข่าวต่างประเทศได้วิเคราะห์ไว้นะครับว่าลูเมนูลูคาคูเนี่ยในยุคที่โชเซ่มูรินโญ่คุมทีมอยู่เนี่ยเอ็ดเวิร์ดเวิร์ดนะครับไปเซ็นมาเฉยเลยนะครับเจล้านปอนด์ทั้งที่โชเซ่มูรินโญ่ต้องการอ่าคนนี้นะครับอีวานเปเรซิตนะครับโหมเป็นข่าว ใหญ่มากนะครับนี่คือ1จุดแตกหักนะครับซึ่งเป็นที่เราทราบกันนะครับที่มูรินโญไม่โอเคกับบอร์ดบริหารแมนยูนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณซื้อลาคุอารูคคูมาทำไมนะครับนี่คือประโยคเด็ดที่เป๊ปว่าขออภัยครับนี่คือประโยคเด็ดที่ชโชเซ่มูรินโญนะครับว่าเอ็ดวูดเวิร์กนะครับก็ถึงตกงานจนถึงทุกวันนี้นะครับ ส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของเคเซอร์นาวสนะครับที่เลวมอริดนะครับเสนอให้กับแมนยูนะครับแต่แมนยูก็รับแต่เจ้าตัวไม่ไปนะครับล่าสุดนะครับซีดานเองได้บอกให้กับเคเซอร์นาวสนะครับว่าคุณต้องหาทีมเล่นใหม่นะครับและที่สำคัญก็คือในเวลานี้เนี่ยทิโบคูตัวนะครับก็กลับมาเป็นที่ปลดปานของซีดานอีกครั้งหนึ่งนะครับล่าสุดนะครับซีดานก็ได้กล่าวให้สัมภาษณ์นะครับว่า เขาเป็นผู้เล่นที่ดีแต่คุณต้องหาสโมสรอื่นเล่นด้วยเพื่อรักษาคุณภาพของคุณต่อไปนะครับเขาเป็นผู้เล่นที่ดีที่ผมรู้จักนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของซีดานนั่นก็หมายความว่านะครับเคลเลอร์นาวัสนะครับก็ต้องหาทีใหม่นะครับชัดเจนตามนี้นะครับส่วนเรื่องราต่อไปนะครับก็เริ่มที่จะมันขึ้นเรื่อยๆนะครับตลาดนักเตะเนี่ยเนมานะครับได้ชวนให้ฟิลิเป้คูตินโยนะครับ ย้ายมาอยู่กับสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับล่าสุดในเวลานี้ครับอนาคตของอฟิลิเป้คูตินโยนะครับต้องจบที่บาร์เซโลนานะครับคือต้องขายนะครับในเวลานี้เนี่ยบาร์เซโลนานะครับพร้อมที่จะรับข้อเสนอของคูตินโยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาย้ายมาอยู่จากลิเวอร์พูลเนี่ยค่าตัวประมาณ142ล้านปอนด์ถึง145ล้านปอนด์นะครับรวมค่าทุกอย่างแล้วนะครับแต่บาร์เซโลนาไม่โอเคด้วยนะครับอยากให้ย้าย เนมานะครับคือส่วนสําคัญที่จะดึงคูตินโยมาอยู่กับปารีสได้นะครับถึงแม้เวลานี้เนี่ยตัวของเนมายังตกเป็นข่าวกับเรียวมาริดนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าอดนอาซาเนี่ยจะจบได้ไหมนะครับถ้าจบได้นะครับคูตินโยเนี่ยก็คงจะต้องไปอยู่กับปารีสแซงแฉงนะครับแต่อย่าให้ไปไปมาเนี่ยมาริดเซ็นเนมาแทนละกันนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับว่าเนมาดึงจะดึงคูตินโยนะครับมาร่วมทีมปารีสแซงแฉงนะครับ ก็ชัดเจนตามนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับโหเยอะจริงๆข่าววันนี้นะครับสโมสรปารีสแซงต์แชมงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งดีลนะครับที่สนใจก็คือดีลของเดวิดเนเลสนะครับยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปนะครับก็ให้ความสนใจเดวิดเนเลสนะครับซึ่งมีค่าฉีกสัญญาไม่แพงมากนะครับอัจจสอัสต์ดัมนะครับตั้งค่าตัวของเนเลสไว้ที่35ล้านปอนด์ในการฉีกสัญญานะครับ ก็จะฟันกําไรอย่างน้อยเนี่ย13ล้านปอมแน่นอนนะครับอย่างน้อยนะครับยังไม่รวมค่าตัวนะครับรวมถึงนะครับเนลสเองเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลและบาร์เซโลนาเช่นกันนะครับส่วนเดลิกเนี่ยรออีกครั้งนะครับรอรอให้เขาชูเสื้อดีกว่าผมเองก็ไม่อยากจะบอกข่าวอย่างนี้ทุกวันนะครับบางคนก็เบื่อนะครับชัดเจนตามนี้นะครับเป๊ปกาเดโอล่านะครับก็ได้จารึกชื่อในประวัติศาสตร์นะครับที่ป้องกันแชมป์ในพรีเมียร์ลีกได้นะครับตั้งแต่ อายุของเซอร์เล็กฟูกุสันในปี52นะครับเปปกาเดโอล่านะครับเป็นผู้จัดก,การทีมที่ยอดเยี่ยมของพิมเมลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งในปร,ริตร์ของพิมเมลิกด้วยนะครับรวมถึงโค้ชหลายๆคนนะครับก็ยังเคยได้รับรางวัลน,นี้นะครับส่วนตัวนะครับเปปได้กล่าวว่านะครับผมขอแบ่งปันรางวัลความสําเร็จนี้ให้กับทีมงานของผมทุกคนรวมถึงผู้เล่นของฉันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ เป๊ปยังพูดถึงเจเกนคอปอีกนะครับว่าเจเกนคอปคือนักสู้ที่เหลือเชื่อถึงแม้จะเผชิญหน้าจนถึงแต้มสุดท้ายนะครับโอโ้มันเหลือเชื่อจริงๆนะครับเป๊ปได้98คอปได้97นะครับมันเหลือเชื่อมากๆในประวัติศาสตร์การแข่งขันที่สูสีอย่างนี้เนี่ยมันหาได้ยากในทุกวันนี้นะครับก็ทุกคนก็ชื่นชมเป๊ปเหมือนกันนะครับว่าเขาคือ คนระดับโลกเผอๆนี่จะเบอร์หนึ่งของโลกตัวจริงนะครับแต่ก็หลายๆคนก็เอาชนะเป๊ปได้เหมือนกันนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับก็อัปเดตปิดท้ายนะครับ36นาทีที่ผ่านมานะครับว่าสโมสรเรืลมริลนะครับก็อักกีดิวนะครับ86ล้านปอนของอีเดนอาซาแล้วนะครับคือยอมจ่ายนะครับแต่เชลซียังไม่ตอบตกลงนะครับแต่ว่าต้องเคลียร์กันนิดนึงนะครับ86ล้านปอนล่าสุดนะครับสำหรับดิวของอีเดนอาซา น่าจะจบกันได้แบบไม่มีเอเจนต์นะครับผมเดานะครับชัดเจนตามนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องครับอเล็กซิสซันเชสนะครับในดูการหน้าเนี่ยคุณไม่ต้องมาเล่นก็ได้นะครับเพราะสโมสรจะให้เงิน12ล้านปอนด์นะครับคุณไม่ต้องเล่นก็ได้ให้แค่นี้ไปเลยนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับก็อัปเดตให้อีกหนึ่งข่าวนะครับมาใหม่จริงๆนะครับสโมสรแอตแลติกโกมาลิดนะครับยืนยันนะครับว่าองตวนกิสมันนะครับจะย้ายออกจากสโมสรในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับ และจะไปร่วมทัพบาร์เซโลน่านะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับคลิปนี้จัดเต็มจริงๆนะครับอาจจะถึงครึ่งชั่วโมงก็ได้ที่ผมอัดอยู่นะครับผมจัดให้เต็มที่นะครับข่าวใหม่ๆทั้งนั้นชัดเจนตามนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ